ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All About You สวัสดีค่ะพบกับก้านและพี่ปลาค่ะใน Metro Moment ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 9:00 น.ตรงแบบนี้ค่ะค่ะและสำหรับวันอังคารนะคะเราก็มีเรื่องราวของศิลปะและดีไซน์มาฝากอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็นะคะเรายังอยู่ในช่วงของการแจกของขวัญกันอยู่นะคะสำหรับคำถามวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเบรกแรกด้วยว่าผลงานสตรีทอาร์ตนะคะถูกจัดเก็บโดยบริษัทที่ชื่อว่าอะไรค่ะง่ายสุดๆเลยค่ะทุกคนจะต้องเห็นเมื่อเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะถ้าสำหรับผู้ที่สามารถจะตอบคำถามได้นะคะก็ส่งคำตอบมาที่ SMS นะคะ4642626ค่ะว่าบริษัทอะไรกันนะแล้วก็จะได้นี่ไปเลยค่ะถ้าเกิดมีคนเนี่ยไปส่งสุ่มเลือกขึ้นมานะคะสำหรับผู้โชคดีค่ะจากเรื่องสวยๆงามๆนะคะสวยแล้วต้องมีสมองด้วยค่ะ เรามีดีไซน์ซึ่งต่อสู้กับมลภาวะมาฝากนะคะเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยเชียงใหม่ค่ะกำลังประสบปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่าอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เชียงใหม่นะคะในหัวเมืองหลายๆเมืองของทั่วโลกเนี่ยก็ประสบปัญหานี้เช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองหลวงที่มีรถยนต์เยอะมากทำให้มีฝุ่นควันมลพิษมากมายนะคะอย่างเช่นเม็กซิโกซิตี้นะคะก็เป็นเมืองที่มีรถยนต์หนาแน่นถึง 5.5 ล้านคันทีเดียวค่ะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากค่ะก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอเกิดปัญหาเรื่องมลพิษขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยโครงสร้างคือมันยากมากทีนี้ก็เลยมีกลุ่มสถาปนิกค่ะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาคิดค้นวัสดุก่อสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนำมาก่อสร้างตึกหรือว่าโครงสร้างอาคารที่เราเรียกว่าฟาซาดนะคะเพื่อที่ว่าจะทำการฟอกอากาศค่ะที่เข้ามายังตึกเหล่านี้ให้สะอาดขึ้นอย่างทันทีเลยนะคะแต่นี้รูปที่เห็นนี้จะเป็นอีกตึกนึงนะคะซึ่งเป็นพาวิลเลียนของอิตาเลียนนะคะอิตาลีซึ่งเขาจะไปแสดงที่มิลานค่ะส่วนอันนี้คือฟาซาดที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะรูปร่างเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะพี่ปาเป็นบริษัทจากเบอร์ลินนะคะที่ชื่อว่า Elegant Embellishment ค่ะเขาได้คิดค้นกระเบื้องที่เคลือบเอาไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะเข้าไปนะคะแล้วตัวสารนี้ค่ะเมื่อมันเจอกับแสงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดการลดมลพิษแล้วก็ทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ยเขาก็นำไปทำเป็นฟาซาดของโรงพยาบาลก่อนค่ะก็คือสามารถด้วยพื้นที่ที่เขาทดลองติดตั้งดูเนี่ยประมาณ 2,500 ตารางเมตรเนี่ยก็สามารถจะต่อสู้กับควันพิษของรถยนต์ได้ถึง 1,000 คันทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเมืองเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เยอะเนี่ยก็จะสามารถช่วยกันลดมลพิษได้ค่ะอันนี้คือเม็กซิโกซิตี้นะคะแล้วก็เห็นภาพสลับไปสลับมาเนี่ยจะเป็นตัวอิตาเลียนพาวิลเลียนนะคะในมิลานเอ็กซ์โปที่กำลังจะแสดงในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็ใช้คอนเซปต์นี้เหมือนกันว่าฟาซาดเนี่ยทำด้วยสารที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เช่นกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเทรนด์หนึ่งของงานดีไซน์โลกเลยล่ะค่ะแต่ก็หวังว่าจะเป็นเทรนด์ที่อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาด้วยวัสดุนะคะจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันได้ในหลากหลายประเทศเลยค่ะและเพราะว่าที่สำคัญกว่าก็คือสุขภาพของคนที่อยู่ในเมืองใช่จะได้ไม่ป่วยกันนะคะจากปัญหามลภาวะต่างๆค่ะค่ะเรามาเข้ากันที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหลายๆครั้งนะคะที่อย่างที่รู้กันค่ะว่างานสตรีทอาร์ตใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นศิลปะกระแสหลักนะคะแต่แล้วนะคะบางครั้งงานสตรีทอาร์ตตามตึกอาคารทั่วไปค่ะก็โดนลบทิ้งบ้างโดนเป็นคำสั่งจากรัฐบาลบ้างนะคะว่าให้เอาสีไปทาทับเพราะว่าอาจจะสร้างความเสียหายหรือเขาไม่ได้มองมาเป็นความงามทางศิลปะคือมองว่าเป็นความแบบเลอะเทอะสกปรกนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่า Google Street View ค่ะเขาได้ทำการบันทึกภาพงานสตรีทอาร์ตไว้ให้หมดแล้วค่ะค่ะและในฐานะที่ Google Street View นะคะก็ตามถ่ายแล้วก็เก็บข้อมูลของถนนสายต่างๆทั่วโลกเอาไว้ค่ะมีการทำงานนะคะร่วมกับ Google Map เพราะว่าจะย่อมเห็นแล้วก็บันทึกภาพของสตรีทอาร์ตเนี่ยค่ะตามเมืองต่างๆเนี่ยก็เลยทำเป็นเอาบันทึกภาพใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะไว้ในรูปแบบของสื่อดิจิตอลเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนสถานที่นั้นจริงๆหรือในกรณีที่ว่าสถานที่นั้นสูญหายไปแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ซึ่งงานนี้ค่ะ Google Cultural นะคะ Institute ค่ะได้ร่วมมือกับองค์การนานาชาติถึง31แห่ง
เพื่อรวบรวมงานสตรีทอาร์ตขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยปีที่แล้วค่ะมีผลงานอยู่ที่ 5,000 ชิ้นแต่มาถึงตอนนี้ค่ะองค์กรที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็เพิ่มขึ้นเป็น55แห่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับภาพที่เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ภาพจาก34ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะใครที่เป็นสาวกสตรีทอาร์ตนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะที่streetart.withgoogle.com นะคะมี with w-i-t-h ด้วยนะคะ google.com ค่ะเพื่อทัวร์ชมแผนที่นะคะแล้วก็เลือกงานศิลปะตามเมืองที่เราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะไปก่อนได้เลยใช่พี่คลิกไปดูคร่าวๆแล้วแหละรู้สึกโหมันน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วก็สามารถจะเจาะเข้าไปดูแบบว่าเรื่องราวของศิลปินที่เขาสร้างงานนี้ได้อีกนะคะแต่มาถึงจนทุกวันนี้แล้วเนาะจริงๆงานสตรีทอาร์ตก็ไม่ได้เรียกคือเป็นซับคัลเจอร์ที่จริงๆควรจะได้รับการยอมรับไปแล้วทั่วโลกใช่ไม่ควรจะเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วใช่คือมีศิลปินดังมากอย่างแบงซี่นะคะเขาก็ทำงานที่เรียกได้ว่าจุดประเด็นเรื่องการเมืองขึ้นมาอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นโลกแห่งยุคข่าวสารข้อมูลจริงนะคะถ้าเกิดมีใครมีฐานข้อมูลดีๆแล้วจัดเก็บแบบนี้แล้วก็นำเสนอดีๆนะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วยังเป็นประโยชน์กับธุรกิจอีกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะบริษัทนี้ Google เป็นคนทำนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะและในช่วงหน้าค่ะ In Deep ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงนะคะนอกจากจะรบราค่าฟันเกี่ยวเรื่องของสิทธิสตรีนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมในสาขาอาชีพแล้วนะคะวงการงานศิลปะเองก็ไม่แพ้กันค่ะเราจะพาไปดูค่ะว่า4ศิลปินหญิงของโลกนะคะที่น่าจะเจริญรอยตามเป็นใครกันบ้างค่ะติดตามได้ใน In Deep ค่ะสนับสนุนโดย All About You กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วง In Deep ค่ะคุณผู้ชมคะผู้หญิงเนี่ยจะเรียกได้ว่าอยู่ยากในทุกสังคมเลยนะคะทุกวงการค่ะแม้แต่วงการศิลปะนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นวงการที่เปิดกว้างเนี่ยก็ยังกลายเป็นโลกที่ผู้ชายเป็นคนคุมกฎอยู่ดีนะใช่แล้วค่ะศิลปินหญิงเองนะคะก็ต้องหายใจหายคอกันค่อนข้างลำบากนิดนึงในการจะทั้งผลิตผลงานหรือว่าขายผลงานของตัวเองนะคะโดยว่าเมื่อการก้าวเข้าสู่อาชีพของวงการศิลปะแล้วเนี่ยอาจจะได้รับการยอมรับที่น้อยกว่านะคะเพราะว่าในปี2014ค่ะมีการสำรวจจาก Association of Art Museum Director ว่าทุกๆ1ดอลลาร์นะคะที่ผลงานจากศิลปินหญิงขายไปเนี่ยจะได้กลับมาแค่71เซนต์เท่านั้นค่ะใช่ถ้าเทียบกับผลงานที่ผู้ชายได้1ดอลลาร์ผู้หญิงจะได้แค่71เซนต์ใช่คือทำไมน้อยกว่าขนาดนี้ทั้งที่จริงๆแล้วความสร้างสรรค์ของศิลปินหญิงเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยเลือกศิลปินหญิงแถวหน้านะคะซึ่งถือว่าเป็นอนาคตแล้วก็เป็นคนที่กรุยทางให้กับผู้หญิงเนี่ยให้มายืนพังอาจอยู่ในวงการศิลปะได้อย่างภาคภูมิเลยล่ะค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะคุณลอ Profos นะคะคุณลอเนี่ยนะคะเป็นศิลปินที่จริงๆแล้วเป็นเชื้อสายฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเป็นเบสทำงานอยู่ที่ลอนดอนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลเทอร์เนอร์เมื่อปี2013นะคะรางวัล นี้เป็นรางวัลของประเทศอังกฤษนะคะที่ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆในโลกแห่งศิลปะค่ะนอกจากจะทรงเกียรติแล้วนะคะในขณะเดียวก็ยังเป็นรางวัลที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศมากที่สุดเลยเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่กำเนิดรางวัล นี้เมื่อปี1984นะคะก็มีศิลปินหญิงเพียง 13% เท่านั้นที่คว้ารางวัลไปไม่น่าเชื่อนะคะแต่ก็เป็นไปแล้วค่ะแล้วการที่รอคว้ารางวัล นี้ไปก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเธอมีองค์ประกอบ3อย่างซึ่งรางวัลเทอร์เนอร์ไม่ค่อยจะเลือกนะคะคือทั้งเป็นผู้หญิงทั้งเป็นชาวฝรั่งเศสแถมยังเป็นคุณแม่อีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนผสมที่หายากมากๆสำหรับศิลปินรางวัลเทอร์เนอร์นะคะสำหรับรางวัล นี้ที่เราสำหรับงานนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะก็เป็นงานที่ชื่อว่าวันทีนะคะซึ่งเป็นรางวัลเป็นงานที่เธอได้รับรางวัลเทอร์เนอร์ไปค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าลอเนี่ยค่ะเกิดที่เมืองเล็กในประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่ามาเรียนต่อแล้วก็จบด้านศิลปะที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินที่ลอนดอนค่ะเธอถนัดในการทำงานสื่อผสมนะคะแล้วก็หยิบใช้สื่อต่างๆหลากหลายตั้งแต่แบบวิดีโออาร์ตเอ่ยแล้วก็พวกงานประติมากรรมต่างๆนะคะโดยชอบที่จะใช้พวกวัสดุที่เป็นแบบแนวคิชอะเป็นอะไรที่บ้านๆด่านๆหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาปรับแล้วมาสร้างเป็นงานศิลปะใหม่นะคะเพื่อทำให้เห็นมุมมองคนรุ่นใหม่นะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันสมัยค่ะ
แล้วก็งานที่ชื่อวันทีเนี่ยนะคะเป็นการแบบเรียนเสียงเล่นๆของเขาวันทีค่ะซึ่งเธอเป็นพฤติกรรมที่เธอมักจะแบบเชื้อเชิญคนแบบดื่มน้ำชาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ทำเพื่อเชิดชูเกียรตินะคะของให้แก่ศิลปินที่ชื่อว่าเคิร์ตทริสเตอร์สค่ะซึ่งเป็นศิลปินชาวเยอรมันซึ่งล่วงลับไปนะคะเขาก็เหมือนมโนเอาค่ะว่าเขาว่ามีคุณเคิร์ตเนี่ยค่ะเป็นคุณปู่นะคะแล้วเขาก็เหมือนจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงรับคุณปู่อะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จัดเป็นเหมือนปาร์ตี้น้ำชาต่างๆแล้วก็ปั้นถ้วยน้ำชาขึ้นมาแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอแล้วพูดคุยอะไรกับคุณปู่อะไรไปเรื่อยเปื่อยปรากฏว่างานที่ดูเหมือนจะตีความยากหรือมีความพิศวงงงวยอยู่เนี่ยกรรมการก็เห็นค่ะว่ากลายเป็นงานที่เหมือนแบบว่าถ่ายทอดความเข้าใจทางด้านศิลปะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมองเห็นมุมมองของคนในยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตได้อย่างดีเลยค่ะเป็นไงคะงงงวยไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงน่ามาทำมากค่ะใช่แต่ก็ถือว่าเก่งมากนะคะเราต้องนับถือศิลปินหญิงนะคะที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้มากถึงขนาดนี้เลยค่ะใช่ค่ะคนต่อมานะคะหลังจากที่ดูงานที่เป็นแบบศิลปะบริสุทธิ์กันไปแล้วนะคะเรามาดูศิลปินหญิงที่ทำงานศิลปะเชิงพาณิชย์กันบ้างค่ะคนนั้นคือวิกโต้งไหค่ะเป็นศิลปินชาวฮ่องกงค่ะคนนี้นะคะถึงแม้ว่าชื่อนี้จะเป็นผู้ชายหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วค่ะวิกโต้นี่ย่อมาจากวิกตอเรียนนั่นเองค่ะค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ในการวาดภาพมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็มีความฝันว่าจะมาเรียนต่อที่อเมริกาเพราะว่าหนทางในการจะเป็นศิลปินในฮ่องกงก็ยากนี่เป็นผู้หญิงอีกอาจจะยากหนักขึ้นไปอีกนะคะแต่โชคดีค่ะที่มีครอบครัวที่สนับสนุนนะคะแม้ว่าคุณแม่จะเป็นฝ่ายเดียวก็ตามเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปเรียนด้านการเงินดีกว่าอาจจะโดนแบบยอมรับในสังคมมากกว่าแต่ศิลปินก็อาจจะทำอะไรกินอย่างนี้นะคะซึ่งกว่าเส้นทางที่จะมาเรียนศิลปะในต่างแดนเธอจะประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมาต่างๆนานาเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าเธอประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามเลยค่ะวิกโตเรียนจบจาก Rhode Island School of Design นะคะปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบที่ทำงานให้กับแบรนด์สินค้าชื่อดังมากมายอย่าง IMAX ค่ะ McDonald's GE และสายการบิน Lufthansa รวมถึงงานภาพประกอบปกนิตยสารและภาพประกอบบทความในสื่อสิ่งพิมพ์อีกหลายเล่มเลยทีเดียวค่ะงานของวิกโต้นะคะจะเน้นแนวเหนือจริงนะคะผสมผสานกับภาพวาดโบราณแนวตะวันออกนี่มาเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดูไม่ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สร้างเรื่องราวจากในโลกแห่งความมหัศจรรย์ขึ้นมาค่ะเพื่อดึงดูดคนให้หลุดแล้วก็รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเนื้อหาและเรื่องที่ภาพเหล่านั้นเล่าออกมานะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่ถ้าคนที่ได้เห็นงานเธอเนี่ยจะแบบสัมผัสได้เลยทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากการใช้เลือกใช้สีสันโทนแปลกตาแล้วเนี่ยนะคะเนื้อหาภายในยังแบบน่าสนใจไม่แพ้กันคือถึงแม้จะมีความเป็นเชิงพาณิชย์แต่ก็มีความเป็นศิลปินใช่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ศิลปินอีกคนนึงนะคะซึ่งจบจากที่เดียวกันค่ะคือ Rhode Island School of Design เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นปริญญาโทนะคะคือคุณยูกะโอตานินะคะเป็นสาวญี่ปุ่นค่ะที่ไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะก่อนที่คุณยูกะนะคะจะมาเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยเธอถูกฝึกฝนมาให้เป็นนักเป่าแก้วซึ่งก็รู้กันดีนะคะว่าทุกนักเป่าแก้วเนี่ยต้องมีเส้นทางที่ยาวนานมากพอแต่ว่าเธอเนี่ยได้เปลี่ยนงานของเธอที่ไม่ได้ทำเฉพาะแก้วใสเนี่ยเขามาทำกับวัสดุโปร่งใสอย่างอื่นด้วยเช่นแสงอย่างเงี้ยแสงน้ำน้ำตาลที่ละลายแล้วอะไรพวกนี้นะคะโดยเขามีความเชื่อมโยงขึ้นเป็นเหมือนเป็นสเตทเมนต์เป็นแบบความมุ่งมั่นของคุณยูกะเลยว่าเขาต้องการที่จะนำเสนอสิ่งในนำเสนอการเปรียบเปรยระหว่างความเปราะบางของวัสดุเหล่านี้แล้วการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เข้ากับสภาพสังคมที่นี่ที่มีความเปราะบางแล้วก็พร้อมที่จะล้มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขากำลังฝึกเป็นนักเป่าแก้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นล้มละลายตัวเขาเองก็ต้องประสบการณ์ที่แก้วแตกแก้วร้าวในการเป่าอยู่ตลอดเวลาเขาก็เปรียบเทียบสองสิ่งนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของเธอจริงๆเพราะฉะนั้นยูกะก็เลยเลือกค่ะที่ว่าจะนำเสนอสิ่งนี้ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรอย่างตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบ Rock Gardenที่เป็นแดนซ์นะคะก็คือเขาหยิบร็อกการ์เด้นที่เหมือนอยู่ในสวนเซนเนี่ยแต่มาปะติดด้วยตัวเศษกระจกซึ่งเป็นเหมือนลูกไฟดิสโก้แล้วก็มาอยู่ในสภาพแสงที่สะท้อนไปสะท้อนมาคืนนี้คือมันตีความแบบชัดมากว่าเขาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในโลกสมัยใหม่ซึ่งมันมีความเคลื่อนตัวอย่างสูงซึ่งคุณเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่โลกต้องกดเกิดขึ้นหรืออาจจะวิจารณ์ว่านี่ไงวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันถูกทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ได้แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ยูกะยึดมั่นแล้วก็ทำงานศิลปะของเธอตลอดมาค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินเลยนะคะที่กล้าตั้งคำถามแล้วก็ทำลายขนบเดิมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่จริงๆเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแต่ก็ตีความออกมาได้อย่างร่วมสมัยเลยค่ะมาเดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะคนนี้คือวาเกชิมูตูค่ะซึ่งเป็นศิลปินสาวที่ได้ชื่อว่านะคะเป็นอนาคตใหม่แห่งวงการศิลปะเลยทีเดียวค่ะโดยวานเกชิมูตูนะคะเกิดที่ไนโรบีค่ะประเทศเคนยาแต่ว่าตอนนี้เธอย้ายไปทำงานนะคะอยู่ในนิวยอร์กค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวคนนี้นะคะทำงานศิลปะที่หลากหลายรูปแบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาดงานคอลลาจงานศิลปะจัดวางนะคะรวมไปถึงงานวิดีโอด้วยอะไรจะมากฟังก์ชันได้ขนาดนี้บรรยากาศของงานนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รุนแรงมากเลยค่ะสะเทือนอารมณ์เพราะว่าให้ความลึกลับเชื่อว่าเธอมีความรู้สึกคือละเอียดอ่อนต่อเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมนะคะถึงแม้สีสันจะดูสดใสแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะงานนี่คือหลอนมากใช่ถ้าได้ดูถ้าได้มีโอกาสดูเต็มๆนะคะเพราะว่าเนื้อหางานก็ชัดเจนมากเลยค่ะว่าเธอมาพูดประเด็นเรื่องของผู้หญิงเพราะว่าตัวเอกในภาพเนี่ยจะเป็นตัวผู้หญิงตลอดแต่ว่าเล่าเรื่องในประเด็นที่ต่างๆกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิทธิสตรีนะคะเชื้อชาติการเหยียดผิวนะคะไปจนถึงวัฒนธรรมสงครามการเมืองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านในโลกาภิวัตน์ค่ะโดยวานเกชิมักจะเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายนะคะแต่เห็นได้ชัดว่าต้องการเลือกที่มันขัดแย้งกันไม่เหมือนกันให้มันมาอยู่ด้วยกันนะคะค่ะคืองานคอลลาจของเธอเนี่ยก็คือจะชอบทำภาพแบบปะติดรูปหญิงสาวที่มีผิวสีนะคะจากแมกกาซีนแฟชั่นก็คือเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนโลกทุนนิยมนะคะ มาผสมกับหนังสัตว์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของความเป็นแอฟริกันคือชอบจับ A กับ B บวกกันที่มันแบบสุดโต่งมากๆเลยให้มันมาอยู่ด้วยกันนะคะความเข้มข้นชัดเจนทั้งเนื้อหาแล้วก็สไตล์เนี่ยก็เลยทำให้ผลงานของเธอเนี่ยโดดเด่นมากๆคืออยากให้ได้ดูจริงตอนนี้ก็คือสามารถเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยไอตัวงานวิดีโอของเขาเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่เสียงแล้วก็ตั้งแต่ภาพที่เห็นเลยอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งอย่างมันตั้งใจสื่อเป็นในเกียร์ไปในทิศทางที่ชัดมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นศิลปินจากหลากหลายทั่วโลกนะคะดึงจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะมีสกู๊ปจากศิลปินไทยคุณผู้ชมศิลปินไทยผู้หญิงที่ทำงานเก่งๆโดดเด่นโดดเด่นนะคะมาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนค่ะค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะเราก็จะมีสไตล์จากอเมริกันค่ะซึ่งมาเปิดช็อปใหม่ล่าสุดในกรุงเทพนะคะเดี๋ยวไปตามไปดูกันนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรค่ะสนับสนุนโดย All About You กลับเข้าสู่ช่วง Inspire ค่ะในที่สุดนะคะที่สุดการรอคอยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกับการมาถึงของโจนาธานแอดเลอร์ค่ะดีไซเนอร์ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งบ้านของกระจุกกระจิกนะคะสไตล์อเมริกันชิคที่ชื่อว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยเฉพาะกับเหล่าไฮโซนะคะซึ่งมีงบประมาณในการแต่งบ้านสูงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะนะคะคือเขาเน้นการออกแบบของชิ้นเล็กมาก่อนนะคะเพราะว่าคุณโจนาธานแอดเลอร์เนี่ยโดยดั้งเดิมเนี่ยเขาฝึกฝนมาทางที่เป็นนักปั้นนะปั้นพอร์เทรต์งานเซรามิกนะคะเขาเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆต่อยอดเป็นงานของตกแต่งบ้านงานเฟอร์นิเจอร์นะคะผลงานที่สร้างชื่อให้กับคุณโจนาธานเนี่ยก็คือตัวแก้วเซรามิกไม่ใช่แก้วสีแต่ตัวเซรามิกที่เป็นรูปจัดการที่เป็นรูปหน้าเยอะๆค่ะพวกนี้นะคะอันนี้เป็นตัวสร้างชื่อของเขาเลยเพราะว่ามันได้แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจของเขาค่ะเขามักจะหยิบเอาไอคอนในยุคกลางขึ้นมานะคะหรือว่าประเด็นอะไรทางสังคมเนี่ยแล้วมาตีความเป็นงานดีไซน์ที่มีความสนุกสนานนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาของขวัญให้ญาติของคุณชอบเนี่ยคุณต้องมาที่นี่นะแล้วถ้าเกิดว่าบ้านของใครไม่มีงานของโจนาธานแอดเลอร์ถือว่าไม่ใช่บ้านของชาวอเมริกันที่แชร์จริงอะไรอย่างนี้อันนี้ค่ะที่งานที่พี่พูดไปตัวที่เป็นไฮไลท์ค่ะจากตัวนี้ก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆต่อยอดออกไปทีละนิดแล้วก็ขยายจากลายของชิ้นเล็กๆเหล่านี้มาสู่เป็นเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะว่าเขามีการผสมผสานในความชิคอย่างอเมริกันจริงๆก็คือมีทั้งความผสมผสานความสมัยใหม่แล้วก็การมีความคลาสสิกจากยุคสมัยก่อนอะไรเงี้ยเข้ามามันก็คือเหมือนชาวอเมริกันนะคะที่แบบใครๆชอบพูดว่าชาวอเมริกันไม่มีประวัติศาสตร์แต่จริงๆแล้วมีนะจริงๆแล้วมีซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอเมริกันก็เลยจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาคุณโจนาธานเองก็ตามนะคะนอกจากนั้นเขายังมีหนังสืออีกเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดคุณเห็นภาพรวมของเขานะจะเห็นว่าเขามีการใช้แพทเทิร์นและสีสันที่โดดเด่นมากเลยค่ะดูเหล่าพวกนี้คือเขาจะใช้แพทเทิร์นจากวัฒนธรรม
ต่างวัฒนธรรมต่างๆนะคะออกมาแล้วมาเจอกันแล้วก็ใช้สีแปลกๆมันทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่จะเป็นสไตล์อาร์ตเดโคจะเป็นสไตล์ตะวันออกหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบเรโทรกันแน่นะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้มันเกิดความชิคขึ้นมาค่ะเวลาที่มันมาอยู่ผสมหลอมรวมกันก็เกิดเป็นความเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสไตล์อเมริกันชิคนะคะมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าคือดูแบบอยู่รวมกันแล้วใช่ไหมคะโอเคบ้านเราอาจจะดูเหมือนแบบหลุดออกมาจากนิตยสารแต่งบ้านกันสักเล็กน้อยค่ะใช่แต่เชื่อว่างานทุกชิ้นของเขาเนี่ยคือความพิเศษมันอยู่ตรงที่ไม่ว่าบ้านเราจะตกแต่งแบบไหนเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านเราได้แบบอย่างลงตัวเลยทีเดียวคือแม้มันจะดูเป็นหนึ่งเดียวแต่จริงมันก็มีความหลากหลายอยู่ในการออกแบบของโจนาธานค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะคุณโจนาธานก็บินมาเปิดงานด้วยตัวเองนะคะเครื่องบินดีเลย์ค่ะทำให้เขามีเวลาพักผ่อนตอนก่อนเริ่มงานแค่3ชั่วโมงนะคะแล้วก็แขกทุกคนที่เป็นแฟนคลับของงานของเขาเนี่ยก็จะต้องตามเขาไปลุมตลอดเวลาแต่เขาก็น่ารักมากที่แบบว่ายินดีพูดคุยกับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจงานของคุณโจนาธานแอดเลอร์แบบเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอให้เริ่มต้นที่เทียนหอมค่ะเทียนหอมนะคะเป็นอะไรที่หอมมากหอมมากที่สุดคือเปิดมาเฉยๆยังไม่ทันจุดก็หอมแล้วนะคะและที่สำคัญก็คือด้วยความที่เขาเก่งเรื่องเซรามิกเนี่ยพอใช้เทียนหมดแล้วตัวเซรามิกก็เอาไปทำเป็นจักรันได้ อันนี้คือดีงามค่ะอันนี้เหมาะกับการลงทุนค่ะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ต้องเริ่มถึงได้หลังจากนั้นค่อยเลื่อนขั้นไปเป็นโซฟาเป็นเก้าอี้อะไรเหล่านี้ค่ะซึ่งจริงๆเขาเดินทางมาเปิดช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น1นะคะตรงโซนกรูฟค่ะก็หาง่ายมากเลยใช่แล้วค่ะไปชมกันได้นะคะคิดแล้วค่ะว่าจะจับจองแจกันแล้วก็เทียนหอมที่เป็นรูปหน้าผู้หญิงนะคะค่ะชอบมากอยากได้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทวนคำถามกันอีกนิดค่ะว่าบริษัทใดนะที่ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตนะคะส่งมาได้ที่4642626ค่ะรับรางวัลกันไปเลยนะคะและในวันนี้ก่อนที่เรา2คนจะลาไปค่ะขอขอบคุณฉากหลังจาก 3D Surface ค่ะค่ะกลับมาพบกับ Metro Moment ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายThank you.